ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดมัจมูอุลอิสลามท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านนะนี่ก็เข้าสู่ช่วงเวลาเรียกว่าเป็นรายการสุดท้ายนะที่เขาขึ้นเวทีเขาก็สบายกันไปแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะก็เป็นเรื่องปกติเจอแบบนี้มาประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วนะก็เป็นเรื่องปกตินะอย่างที่บอกและในทำนองเดียวกันหัวข้อเนี่ยเวลาตั้งหัวข้อไว้แล้วคนที่อยู่เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรกับหัวข้อหรอกหรือบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะคนที่น่าจะอยู่ฟังเนี่ยกลับไปหมดแล้วนี่คือจริงๆนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่พูดบางทีคนฟังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเพราะผมเชื่อว่าคนที่อยู่เนี่ยรู้หน้าที่ว่าลูกของเราน่ะใครจะเลี้ยงรู้กันหมดแหละเราต้องการจะเติมย้ำซ้ำทวนเราต้องการจะตอกย้ำกับคนในบ้านของเราแต่ไอ้คนประเภทไอ้คนที่บางทีดูเหมือนจะไม่รู้หน้าที่เนี่ยกลับกันไปหมดแล้วนี่ไงหรือตั้งหัวข้อว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์กรมัสยิดแต่ปรากฏว่าคนที่ฟังเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยกรรมการก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ต้องว่ากันไปนะปล่อยกันไปเอาเฉพาะคนที่มีความประสงค์ในการที่จะรับฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นซอดาเกาะลูกของเราใครจะเลี้ยงพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคำตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อเป็นลูกของเราคนอื่นจะมาเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องพูดภาษาง่ายๆมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นลูกของเราไปปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงก็แสดงว่าเรานี่ไม่รู้หน้าที่แม้กระทั่งถ้าพ่อกับแม่มันแยกกันแล้วลูกมันยังเล็กอยู่ในวัยที่จะต้องกินนมเนี่ยนักวิชาการเขาก็มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้ว่าคนที่เป็นพ่อนั่นก็จะต้องไปจัดการในเรื่องของการหาแม่นมมาให้แก่ลูกถ้าแม่ของมันเนี่ยปฏิเสธถ้าแม่ของลูกเนี่ยปฏิเสธที่จะให้นมลูกคนที่เป็นพ่อก็จะต้องไปจัดหาแม่นมมาแล้วก็จ่ายค่าเรียกว่าค่าจ้างในการให้นมเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อเลยตกนะเรื่องของการจ่ายนะฟะกอก็ยังเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่ออยู่ไม่ใช่หมายความว่าแยกกับแม่มันแล้วไอ้ความเป็นลูกเนี่ยมันพลอยจะโดนแยกไปด้วยสิ้นสุดลงไปด้วยไม่ใช่ความเป็นลูกยังคงอยู่เช่นนั้นสำหรับแม่สำหรับพ่อความเป็นแม่ความเป็นพ่อยังคงเป็นบุพการีเป็นพ่อแม่ของลูกอยู่เช่นนั้นส่วนความเป็นสามีภรรยาน่ะมันสิ้นสุดลงได้คนเราถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วตกปากออกไปแล้วว่าฉันอย่าเธอแล้วก็ไม่รอเจาะในช่วงอิดดะห์ก็ถือว่าขาดกันแล้วเรียกว่าบาเอ็นแล้วถ้าจะหวนกลับมาคืนดีกันมันก็ได้เพราะมันเป็นตอลักรอญอีมันเป็นการหย่าแบบคืนดีกันได้เพราะว่าเพิ่งใช้ไปเพียงนัดเดียวก็ให้ไว้3นัดมันก็เหลือสิทธิ์อีก2นัด
แต่ถ้ามันพ้นอิดดะห์ไปแล้วไม่รอจะอยากจะคืนดีกับเมาะอิมะตัวอิแม่มันก็คือเมียเรานั่นแหละก็ต้องบิอักดินจะดีดินวะมะฮรินจะดีดินด้วยการอากอดนิกะห์ใหม่ด้วยกับการเรียกมาฮัรใหม่แล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะยิงเนี่ยอีก2นัดเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องอุกมฟิกอที่มันก็กำหนดว่าในเรื่องของนาฟะกอก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่พ่อนั้นก็จะต้องจ่ายนาฟะกอให้แก่ลูกไปจะไปให้คนอื่นเลี้ยงไม่จ้ะไม่ใช่เรื่องนะโดยเฉพาะตราบใดที่ว่าเมียของเราเนี่ยยังไม่ได้ไปมีผัวใหม่ถ้าแม่ของลูกเนี่ยยังไม่มีผัวใหม่เนี่ยสิทธิ์มันก็แน่นอนแหละสิทธิ์อยู่ที่แม่ในการที่จะหาตอนนะอนุบาลลูกแต่นาฟะกอเนี่ยพ่อก็ต้องจ่ายอยู่ดีเมื่อเขาเป็นลูกของเราเขาคือความรับผิดชอบของเราลูกคือมัสอูลียะอับนาอูนามัสอูลียะทุนาลูกหลานของเรานั้นก็คือมัสอูลียะแปลว่าเป็นกวาจิปันกวาจิปันก็คือเป็นหน้าที่เป็นวาจิบสำหรับเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงไต่สวนจะทรงสอบถามลูกคนอื่นอัลลอฮฺไม่มาถามเราหรอกลูกของเรานี่สิอัลลอฮฺจะถามนะขีดตอบทั้งหมดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมุ่งเป้ามายังคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเวลาจะแก้ปัญหาเยาวชนไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวเด็กแก้ที่ผู้ใหญ่เอาที่ผู้ใหญ่ก่อนไอ้ประเด็นก็คือทำไมมันมีเด็กแว้นมีสก้อยก็เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ดูแลไม่ให้เด็กอยู่บ้านปล่อยกันออกกลางคืนเนี่ยเนี่ยคืนเนี่ย31นะเดี๋ยวจะส่งท้ายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่กันหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะมันไปแว้นอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ฉันวิ่งมาจากเกาะไร่เนี่ยผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายกลุ่มพอสมควรนะมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะเด็กมันอยู่นอกบ้านนะถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่งานมัสยิดไม่ได้อยู่ที่งานสุราก็จะอยู่ตามบ้านที่มันมีไฟคืนนี้ก็จะติดไฟผมผ่านมาเนี่ยหลายบ้านเลยติดไฟบางที่ก็มีไฟมีเพลงมีดนตรีมีโคโยตี้ก็แปลว่าพ่อแม่กำลังเมากันอยู่ใช่หรือเปล่าดังนั้นมัสอูลียะหน้าที่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนผู้ใหญ่ที่เป็นหมู่กันลับแล้วคนที่จะถูกสอบถูกไต่สวนคือพ่อคือแม่ลูกของเราคือข้อสอบอัลลอฮ์ให้มาเป็นข้อสอบจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่เรานี่แหละนะยาอายุฮัลลาดีนอามานูกูอัมฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายกูอัมฟุซกุมไอซูนูอัมฟุซกุมพวกท่านทั้งหลายนั้นจงรักษาป้องกันตัวของพวกท่านทั้งหลายนะหน้ารอให้พ้นจากไฟนรกที่มันลุกโชติช่วงจงปกปักรักษาหรือว่าคุ้มครองปกป้องตัวของพวกท่านทำยังไงไอ้บิตรกิลมาอาซีวะฟิอลิตตาอาตด้วยการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียัตคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้ก่อนว่าอะไรชั่วเพื่อตนจะได้ไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นความเลวอะไรเป็นความบกพร่องเพื่อตัวเองจะได้ไม่ไปข้องแวะวะฟิอลิตตออาตละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปก่อนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตออัตต่ออัลลอฮ์นักวิชาการเวลาก็ตัฟซีรเนี่ยมันมีความลุ่มลึกในเหตุผลของการตัฟซีรว่าทำไมจึงตัฟซีรว่ารักษาตัวเองด้วยการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียัตและประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นการตออัตนั่นแปลว่าต้องละทิ้งความชั่วก่อนที่จะประกอบคุณงามความดีเพราะหลายคนเนี่ยประกอบคุณงามความดีไปด้วยในขณะเดียวกันก็ทำชั่วไปด้วยมันไม่ใช่โดยหลักการก็คือต้องละทิ้งเสียก่อนเหมือนอีมานที่จะสมบูรณ์ต้องกุฟรก่อนพี่น้องงงไหมเฮ้ย
อีหม่านที่จะสมบูรณ์ต้องกูฟดก่อนยุ่งแล้วนี่กะรอวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลาอิลาฮะนะมันนะฟีมันปฏิเสธลาอิลาฮะในที่นี้คือว่าไม่ยักฟุรบิตากูติบุคคลใดกูฟดแปลว่าปฏิเสธต่อบรรดาตากูตตากูตก็แปลว่ากุลลุมาอูบิดะซิวัลลอฮ์ทุกสิ่งที่มันถูกอิบาดัตเอินจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกูฟดก่อนต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก่อนลาอิลาฮะมะบูดุนบิฮักกินพระเจ้าที่ถูกอิบาดัตโดยแท้ๆน่ะไม่มีที่ว่านี่คือไม่รวมตัวฮันนะอิลลัลลอฮ์อิสบาตยืนยันวะยุมินบิลลาฮิและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้หมายความว่าเชื่อในอัลลอฮ์ด้วยในขณะเดียวกันก็อะไรไม่กูฟดต่อบรรดาตอกูดก็คือยังอิบาดัตต่อตอกูดอยู่แล้วตกลงมันจะเป็นอะไรมันต้องปฏิเสธบรรดาสิ่งที่ถูกอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าทั้งหมดก่อนแล้วก็ยืนยันในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุซกาแน่แท้บุคคลคนนั้นยึดมั่นด้วยกับสายเชือกอันเหนียวแน่นคือถ้าน้ำมันอยู่ในแก้วแล้วขิงจกมันตกไปทำไงพี่น้องใช้หลักเติมน้ำเลยเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปให้มันล้นได้ไงไอ้นั่นมันก็มีในหุกมฟิกก้อนน่ะมันก็มีแต่ไอ้น้ำแก้วเดียวเนี่ยนะที่มันมีขิงจกตกไปเนี่ยคือมันไม่ถึง2กุลโลอยู่แล้วน้ำแค่เนี้ยนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเทน้ำนั้นทิ้งไปเพราะมันเป็นน้ำมูตะนะจิสน้ำที่ปนเปื้อนนะจิสไม่ใช่น้ำนะจิสนะน้ำที่มันปนเปื้อนนะจิสเททิ้งไปก็ล้างแก้วให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดในตัวของมันเองนะหัวใจคนก็เช่นนั้นแหละจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะต้องเคลียร์ให้มันหมดเทกระจาดหมดเลยไอ้ตัวอะไรตัวอะไรอื่นนอกเหนือจากตัวฮันเนี่ยเคลียร์เทกระจาดหมดนะแล้วก็ใส่อีหม่านต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะลงไปไม่งั้นมันก็ปนกันอยู่งั้นเขาก็เรียกว่าชิริกเรียกว่าผสมโรงกันอยู่ใจรู้ป่ะใจเรามันก็เป็นใจที่มุตะนัจิสเหตุนั้นอัลลอฮ์จึงเรียกว่าอินนามัลมุชริกูนานาจาสุนอันที่จริงบรรดาพวกมุชริกูนั้นนาจาสุนก็คือนาจีสุนนั่นแหละเป็นนาจิสเพราะใจของพวกเขาเหล่านั้นมันปนเปื้อนมันยังมีเรื่องตอกูดเรื่องอะไรนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นหัวใจที่สกปรกเกรอะกรังไม่บริสุทธิ์ด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่นี้กูอัมฟุซะกุมรักษาปกปักตัวเองให้พ้นจากไฟนรกด้วยการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียัตการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประพฤติปฏิบัติการตออัตนั่นก็คือทำตามใช้ตามห้ามอัลลอฮฺใช้เราก็ทำอย่างสุดความสามารถอัลลอฮฺห้ามเราก็อย่าทำทีนี้ถามว่าแค่นั้นใช่ป่ะคนเราเวลาสร้างครอบครัวเริ่มมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า2คนขึ้นไปเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี้ไม่ใช่1บวก1อันนิซาอุชากาอิกุริจาลิอันอิสตรีนั้นเป็นซีกหนึ่งของบุรุษเพศผู้ชายน่ะซีกหนึ่งผู้หญิงน่ะก็อีกซีกหนึ่ง2ซีกในเวลารวมกันได้1เวลารวมกันเนี่ยมึงจะเป็น1นะหลังจากนั้นก็จะได้2ได้3ได้4คือได้ลูกมาซึ่งเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของบุคคลทั้ง2นั้นนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยมันจึงมีทั้งในส่วนของคนที่เป็นหัวหน้าหลักก็คือตัวผู้ชายนะสามี
เสร็จแล้วเมื่อมีภรรยาภรรยานี้แหละเรียกว่าอะห์ลีกุมวะอะห์ลีกุมนารออะห์ลีกุมเนี่ยหมายถึงวะกูอะห์ลีกุมนะในบางสำนวนแต่มันเป็นกิรออะห์ชัดดะไปอันวะอะห์ลูกุมนารออันเนี้ยแต่เนี่ยไม่ถูกกิรออะห์ตัวเนี้ยเป็นกิรออะห์ชัดดะโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกปักรักษาป้องกันตัวของพวกท่านวะอะห์ลูกุมแล้วก็ครอบครัวของพวกท่านก็ต่างดูแลตัวใครตัวมันเว้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้ววะอะห์ลูกุมนี่มันไม่ใช่เรื่องตัวใครตัวมันเราน่ะปกปักรักษาตัวเราอย่างเดียวแล้วกันในขณะเดียวกันครอบครัวล่ะก็ไปดูแลกันเองแปลว่าเราเอาตัวรอดคนเดียวดิแต่กิรออะห์ที่มันถูกต้องเป็นกิรออะห์มุตะวาติรอที่เราอ่านกันเป็นกุรอานก็คืออะไรยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมไม่ใช่วะอะห์ลูกุมวะอะห์ลีกุมวะอะห์ลีกุมก็คือวะกูอะห์ลีกุมและพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้นำครอบครัวเป็นสามีเป็นพ่อเนี่ยจะต้องปกปักรักษาครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายแรกเริ่มก็คือภรรยาต้องดูแลเอาใจใส่นะภรรยาเนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกที่ผู้ชายซึ่งเป็นสามีจะต้องรับผิดชอบอย่างน้อยเวลาเอาเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะเขาเคยอยู่กับพ่อกับแม่เขาอยู่สุขสบายเขามีนางแจ๋วเป็นคนปฏิบัติพัดเวบริการเขามาอยู่กับเราจะต้องไม่น้อยหน้าเมื่อตอนที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาอีตอนอยู่กับพ่อกับแม่มีคนใช้มีคนรับใช้มาอยู่กับเราก็ต้องไม่น้อยหน้าไม่ใช่ไปเอาลูกเขามากัดก้อนเกลือกินอย่างในละครนั่นลูกผู้หญิงเนี่ยไปรับเข้ามาเป็นภรรยาเราเนี่ยต้องอยู่สบายกว่าอีตอนที่เขาอยู่หรือเสมอกันกับอีตอนที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่เวลาออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝามาอยู่กับสามีสามีก็จะต้องดูแลนะเพราะว่าอะไรเพราะบุคคลที่นบีบอกว่าควรจะแต่งงานน่ะมันคือคนที่มีความพร้อมยามะชะรัชชะบาบมันสตออะมินกุมุลบาอะฟัลยะตะซาวัจยามาชะรัชชะบาบโอ้บรรดาคนหนุ่มๆทั้งหลายไอ้ประเภทเฮาๆเนี่ยนะคนหนุ่มนะมานิสตะตออะมินกุมุลบาอะบุคคลหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายที่มีความสามารถในเรื่องของอัลบาอะอัลบาอะในหนังสือกิฟายตุลอัคยารเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงนะมาอุนะตุนนิกะห์หมายถึงโสหุยค่าใช้จ่ายในการนิกะห์เช่นมาฮาร์นะเช่นห้องเรือนหอเพราะนั้นไอเรือนหอเนี่ยมันหน้าที่ใครหน้าที่ผู้ชายบ้านเนี่ยต้องเป็นบ้านที่ผู้ชายจัดหาแล้วก็มาฮาร์นี่เป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้ชายมีหน้าที่ไปสู่ขอแล้วก็จ่ายมาฮาร์ให้แก่ฝ่ายหญิงของเราเนี่ยไม่ใช่แบบสไตล์อินเดียหรือภรตะไอ้พวกภรตะชนนี่ก็คือถ้าจะขอเนี่ยผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายนี่ฮินดูเป็นงั้นผู้หญิงน่ะต้องไปขอผู้ชายแล้วก็ต้องจ่ายค่าตัวจ่ายมาฮัรในอินเตอร์เนียแต่เรานี่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามนี่ประคบประงมนะรักษาลูกผู้หญิงเนี่ยเหมือนไข่ในหินมันไม่มีศาสนาใดหรอกที่พูดเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมากเท่ากับศาสนาอิสลามนะพี่น้องนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงคนเนี่ยต่อมาได้ตั้งครรภ์มีลูกกับเรามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายนะฟะกอให้กับทั้งแม่ทั้งลูกลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเห็นไหมเมียเราก็ต้องเลี้ยงพ่อวะอัลลมาลูดิละฮูริสกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนวะอัลลมาลูดิละฮู
และตกหนักจำเป็นเป็นวาญิบเหนือบุคคลที่ถูกกำเนิดให้แก่เขาเอาลองแปลสิอัลเมาลูดีละฮูผู้ที่ถูกกำเนิดให้แก่เขาใครพ่อมันน่ะสิผัวมันน่ะสิแปลว่าคนเป็นผัวคนเป็นพ่อเนี่ยริสกุฮุนนะวะกิสวะตุฮุนนะวาญิบต้องจ่ายนะฟะกอในเรื่องริสกีปัจจัยยังชีพให้แก่พวกนางแล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็แปลว่าเรื่องอาหารนะที่อยู่อาศัยนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วมันมีอะไรยันนะปัจจัย4แต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะไอ้เรื่อง iPhone อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะไม่ต้องหา iPhone ให้ด้วยนะเอาเฉพาะปัจจัย4เนี่ยแล้วเวลาอยู่ก็ต้องอยู่กันแบบวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟอยู่กับพวกนางเหล่านั้นอยู่ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาเนี่ยครองเรือนกันบิลมารูฟด้วยกับสิ่งที่รู้กันอะไรสิ่งที่รู้กันความดีไงนะความดีมันอยู่ยังไงล่ะไอ้ความดีตรงนี้ก็คือเหมือนกับตอนโตอีแม่ก่อนจะแต่งไงตัวอีแม่จับมือนะหรือยังไม่จับมือแต่ว่าจับมือก่อนนั่นแหละคือถือไม้ไว้ใช่ไหมชื่ออะไรแหละอับดุลลอฮ์หรือว่ายาอับดุลลอฮ์อังกะตุกะวะซาวัชตุกะหรือว่าซาวัชตุกะวะอังกะตุกะมักตูบะตะกัลมัซูนะลานิซะชื่ออะไรดีฟาติมะนะบินทีถ้าเป็นลูกสาวนะแต่งงานลูกสาวตัวเองบิลมาริลฮาดิริลมุตฟักบัยนัตตราฟัยนีตบไอ้กวนก็กอบิลตุนิกาฮะฮาลินัฟซีบิดาลิกากลัวจะผิดตัจวิดกอบิลตุตะกดกลิ้นกอบิลตุนิกาฮะฮาฮาเล็กฮาใหญ่นิกาฮะฮาลินัฟซีต้องหน่วงสองฮารกัตบิซาลิกเอาว่าไงโอเคอัลฟาติฮะผ่านใช่มั้ยแต่ก่อนที่เขาจะบอกอังกาตุกาเนี่ยก่อนซาวัชตุกาหรือว่าอากูมนิกะกันเนี่ยนะอากูนิกะกันดีเก่าอากันแม่ซาลาเปาเนี่ยก่อนที่จะพูดอย่างเงี้ยเขาว่าไงก่อนอุซาวิจุกะอะลามะอะมารัลลอฮุบิฮิมินอิมซากินบิมะอรูฟินเอาตัสรีฮิมบิอิห์ซานأزوجك على ما أمر الله به من إمساك نبي معروف أو تسريح بإحسان أزوجك เอา3ทีเลยแล้วก็ไม่แปลฟังด้วยนะมันคืออะไรอ่ะ أزوجك นี่ยังไม่เป็นคำตัดยังไม่เป็นคำแต่งนะเขาเรียกคำอารัมภบทคำเกริ่นเพราะการใช้สำนวนว่า أزوجك นี่มันเฟียลุนมุฎอรีเวลาจะทำกอดนิกะห์นี้นะต้องเป็นสำนวนที่ชัดเจนเด็ดขาดฉันจะแต่งท่านนี่แต่งยังนะอุซาวิจุกะอะลามะอะมารัลลอฮุบิฮิตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญชาใช้ด้วยสิ่งนั้นอะไรล่ะมินอิมซากินบิมารูฟินจากการจับเอาไว้ในที่นี้ก็แปลว่าครองคู่กันบิมารูฟินโดยดีมารูฟแปลว่ามีศีลมีธรรมเพราะศีลแปลว่าปกติเป็นเรื่องที่รู้กันให้อยู่กันเนี่ยมีศีลธรรมในการครองเรือนนะเอาตัสรีฮิมบิอิห์ซานหรือปล่อยไปโดยสวยงามถ้ามันจะอยู่กันไม่ได้ก็ปล่อยกันไปโดยดีคำว่าอิห์ซานน่ะฮัสานุนกับมารูฟนั่นแหละถ้าจะหย่ากันก็หย่ากันดีๆนะเสร็จแล้วก็แต่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาให้อยู่เนี่ยวะอาชิรุฮุนนะบิลมารูฟอัลลอฮ์สั่งว่าให้อยู่กันใช้ชีวิตร่วมกับพวกนางเนี่ยบิลมารูฟด้วยกับสิ่งที่ดีทั้งในเรื่องการจ่ายนะฟะกอดีทั้งในฐานะที่เรานั้นเป็นสามีเพราะว่าบุคคลที่ดีที่สุดคือใครคนที่มีมารยาทดีที่สุดแล้วคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายคนที่ดีกับภรรยาของพวกของเขา
ไม่จะไปดีกับใครแต่ใครที่ไหนไม่ใช่ดีกับภรรยาของเขาเห็นไหมมีมารยาทที่งดงามมีมารยาทกับภรรยานะถ้าจะตีล่ะถ้ามันจะมีเรื่องเกิดการกระด้างกระเดื่องมาอิสลามก็มีวิธีการมีมาตรการเป็นสเต็ป by สเต็ปแปลว่าทีละขั้นทีละขั้นนะถ้าหากกลัวว่าจะเกิดนูชูสคือการกระด้างกระเดื่องฟะอิซูฮุนนะก็จงเตือนพวกนางผู้หญิงบางคนภรรยาบางคนเนี่ยนะแค่เตือนแค่บอกนิดเดียวเท่านั้นแหละเชื่อแล้วไม่ดื้อเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเตือนแล้วไม่เชื่อนี่วะจุรูฮุนนะฟิลมะฎอญิอก็จงละทิ้งนางให้เปล่าเปลี่ยวเอกาอยู่ในที่นอนแต่แข่งของนางเพียงคนเดียวใช้จิตวิทยาก็คือแยกที่นอนไม่นอนด้วยคือเนี่ยแกนอนไม่รับแล้วเพราะแกจะไม่ได้ยินเสียงกรนของฉันนะฉันจะไปนอนตรงอื่นและนอนตรงอื่นคือต้องอยู่ในบ้านนะเราไปนอนโซฟายุงก็หามเราก็ไปเตรียมมุ้งเขมรนะไว้จะรู้เปล่าหรือบางทีก็บอกนอนที่เนี่ยคำว่าวะจุรุฮุนนะฟิลมอตอเยในตับเซนเนี่ยพูดว่าไงแยกที่นอนคือแยกที่นอนที่อยู่ภายในชายคาบ้านไม่ใช่ไปนอนที่อื่นนะไอ้พวกเราเนี่ยเวลาทะเลาะกับเมียแล้วออกไปนอนที่อื่นแหละหรือเปล่าเฮ้ยกูขอนอนบ้านมึงเว้ยวันนี้กลับบ้านไม่ได้เว้ยมีปัญหาอ่ะนี่ไปทำเรื่องมันออกนอกขอบเขตเขาให้ทำเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นภายในบ้านคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องรู้จะรู้ป่ะหรือหมายความว่าหันหลังให้นี่หันหลังให้นี่ก็เข้าข่ายแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยมันแต่งงานกันนานๆลูกเป็นโขงแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะหันหลังให้กันแล้วแหละว่าต่างคนต่างกรนใส่เหตุการณ์เนี่ยนะนะทีนี้ถ้าเกิดใช้มาตรการอย่างนี้ยังไม่เชื่อวัตริบูฮุนเนี่ยแล้วก็จงเคี่ยนพวกนางเวลาแปลเนี่ยเขาดันไปแปลว่าจงเคี่ยนพวกนางพอพูดถึงการเคี่ยนเนี่ยพวกเราก็นึกอะไรแหละการเคี่ยนนึกออกไหมดูละครกันเยอะไม่นึกถึงกับเย็นเลยสิใช่ไหมเย็นโดนท่านเจ้าคุณเนี่ยลากลงไปแขวนก็คือแล้วก็สั่งให้คนเนี่ยมันลงหวายเขาเรียกว่าเคี่ยนไอ้เคี่ยนคือการตีวัตริบูฮุนนะก็คือจงตีสั่งสอนพวกนางการตีเนี่ยเวลาเราไปดูในตำรับตำราเนี่ยเขาว่าไงตีที่ว่าเนี่ยตีก้นพี่น้องตีก้นนะตีให้มันแรงกว่าปกติหน่อยเพราะธรรมดาเนี่ยตีกันอยู่แล้วบีบด้วยใช่ป่าวธรรมดาเนี่ยมันตีมันก็บีบกันด้วยแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะว่าตีให้มันแรงอีกหน่อยสั่งสอนมันน่ะตีก้นมันอะไรถามหน่อยดิมันรุนแรงมันทารุณคนเนี่ยหรือตีเข้าไปที่หัวไหล่นี่ตีไปที่บ่านี่ตีที่บ่าคืนนี้ฟังแล้วก็กลับไปบ่อยบังที่บ้านที่มันไม่มาฟังอ่ะบอกไม่ใช่ว่าจะตีนี่มึงจะขึ้นเตะกูนะไม่ใช่นะไม่ใช่กระสอบทรายใช่หรือเปล่ามันจะมาทำร้ายร่างกายงี้ตีในศาสนาอิสลามนี่คือตีอย่างนี้ตีก้นตีไหล่นี่ตีที่ไหล่นะหรือใช้อะไรใช้ไม้สีวากไม้สีฟันที่เราใช้สีฟันนะไม้สีฟันเนี่ยตีตรงนี้เจ็บไหมตีตรงนี้เนี่ยเขาตีเพื่อตีอะไรเพราะชัยตันเนี่ยมันกุมกำมับอยู่อีตอนวันส่งตัวเนี่ยใช่ป่าวส่งตัวเลยอิหมัมเนี่ยจับมือไปน่ะสั่นเนี่ยจับมือไอ้เบาไปวางกันนะไอ้เบาก็ดันไปท่องไว้ก่อนด้วยใช่ป่ะอิหมัมก็แย่แล้วส่งตัวส่งมาเป็นร้อยๆคู่แล้วเลิกไปสัก50ใช่ป่ะวางตรงกระหม่อมนี่มาวางตรงกระหม่อมอัลลอฮุมมะอินนีเอาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาจะบัลตะฮาอะลัยฮิยะละก็เหนื่อยมัมเหนื่อยหอบใช่มั้ยไอ้เนี่ยเวลากุมขมับตรงเนี้ยเนี่ยขอกันไว้เพราะนั้นเวลาดื้อเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันชัยฏอนเนี่ยมันกุมขมับเมียเราอยู่ก็ใช้ไม้สีฟันตี
ตรงขมับมันตรงกระหม่อมนะตีตรงกระหม่อมทำให้มันเจ็บไหมเนี่ยไอการตีเนี่ยพวกเราก็ไปนึกอะไรไปนึกกระหวายไปนึกกระหังกระเบนบ้างไม้น่ะสามไม่ใช่เลยหรือเอาผ้าเนี่ยมามวนแล้วก็ตีเห็นไหมจำเอาไว้นะแล้วก็กลับไปบอกกันด้วยนะไม่ใช่ว่าแกใกล้ตั้งการกันแล้วใช่ป่ะจะล่อกันแล้วยิ่งมันถ้ามันเป็นผัวกับเป็นมวยเมียกับเป็นมวยละมึงอร่อยแล้วใช่หรือเปล่าต่อมาในกรณีเมื่อมีลูกก็ต้องจ่ายนะฟะกอให้กับแม่เพราะแม่ต้องกินกินเนี่ยมันก็จะส่งไปถึงลูกผ่านรกไปถึงลูกใช่ไหมลูกก็เป็นเลือดเนื้อของแม่นะไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังมังสาไม่ว่าจะเป็นกระดูกกระเดี่ยวนะแคลซิมแคลเซียมทั้งหลายเส้นพงเส้นผมเส้นขนทั้งหลายถ่าย DNA มาจากแม่มันแล้วก็ DNA จากพ่อเนี่ยก็เชื้อกับไข่เชื้อจะมาอยู่ในไขสันหลังครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสมัยไซนาอุมัรมีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายไอ้ผู้ชายมันก็อยากจะเอาลูกไปเลี้ยงผู้หญิงก็นะเป็นความกับผู้ชายสู้คดีไอ้วันเบิกปากคำกันน่ะไอ้ผู้ชายมันก็ยืนยันว่ามันเป็นพ่อมันจะต้องการมันมีความสามารถในการจ่ายนะฟะกอเลี้ยงดูลูกนะแล้วตัวเองเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อของเด็กส่วนแม่เนี่ยนะไม่มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงลูกของตนได้ผู้หญิงเขาก็ร้องห่มร้องไห้เขาก็พูดว่าไงบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแม่นะลำบากลำบนยิ่งกว่าพ่อมันหลายเท่านักมีอะไรบ้างเวลาเมื่อมีลูกด้วยกันเวลามีลูกด้วยกันเวลามีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะฉันก็ต้องเป็นมัฟอูลุมบิแปลว่าอะไรมัฟอูลุมบิมัฟอูลุมบิก็แปลว่าเป็นกรัมไม่ดิไอ้ผู้ชายก็เป็นฝ่ายแอนเป็นประธานผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ป่ะมัฟอูลุมบิกับฝ่ายแอนกับมัฟอูลุมบิและเรื่องตรงนี้มันก็จะอธิบายต่อไปด้วยนะอธิบายต่อไปว่าทำไมอิสลามเนี่ยจึงอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเขาเอาเรื่องนะฮูเนี่ยมาอธิบายพี่น้องเพราะเขาบอกว่าฟาแอนน่ะมันมีตัวเดียวฟาแอนน่ะมีสองตัวไม่ได้ซ้ำซ้อนนะแต่ถ้าฟาแอนไม่มีก็ต้องไปหานายบุลฟาแอนคือตัวแทนประธานแต่ฟาแอนตัวเดียวนี่แหละมันสามารถมีมัฟอูลได้ถึง3มัฟอูลด้วยกันแน่หรือสูงสุดเลย4นะสับ4มัฟอูลเลยว่ามัฟอูลหลายตัวทำได้เห็นไหมนี่เขาเอาเรื่องนะฮูมาอธิบายไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ประเด็นมันก็คือว่าดูสิเวลามีลูกฉันก็อุ้มท้องนะท้องก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งอายุครรภ์มากขึ้นท้องก็ใหญ่ขึ้นฉันก็แย่ลงแย่ลงลำบากมากขึ้นลำบากมากขึ้นถึงเวลาจะคลอดลูกนะฉันน่ะปางตายวันที่ลูกมันเกิดนะแทบจะเป็นวันตายของฉันใช่หรือเปล่าลำบากแต่ปรากฏว่าไอ้พ่อมันน่ะตั้งครรภ์ลูกมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเพราะว่าอุ้มท้องลูกน่ะอุ้มไว้ที่ไหนอุ้มไว้ที่ไหนพ่อมันน่ะอุ้มท้องลูกน่ะอุ้มที่ไหนลงว่าดิอุ้มไว้ที่ไขสันหลังเบาๆนักก็ไม่นักนะไอ้ฉันน่ะเวลาอุ้มเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วเวลาลูกจะออกเนี่ยโอ้โหแทบจะตายมันน่ะเวลาลูกออกน่ะอร่อยกว่าอีกอร่อยด้วยเวลาลูกออกนะอร่อยไหมหรือไม่อร่อยนี่เด็กไม่มีฟังแล้วใช่ป่ะ
โอ้โหเวลาลูกออกมันอร่อยเลยสิไอ้ตัวผู้ชายเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แม่นี่มีความสำคัญมากทีนี้ในระหว่างนั้นการเลี้ยงดูเนี่ยมันก็จะต้องประคบประหงมทั้งในส่วนของแม่แล้วก็ลูกพ่อมีหน้าที่ในการจ่ายในฟะกอในการเลี้ยงดูในการหาอยู่ยาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ถ้าในยุคปัจจุบันก็แปลว่าต้องช่วยกันดูแลถึงเวลาก็ต้องพาไปฝากครรภ์ถึงเวลาก็ต้องพาเมียเราเนี่ยแหละไปพบหมอหมอเขานัดก็ต้องพาไปเวลาตรวจภายในก็ไอ้ผัวมันก็ให้นั่งอยู่ด้วยเดี๋ยวไม่งั้นเกิดเหตุอย่างที่เป็นข่าวอยู่จะได้ไปตรวจภายในไอ้หมอลักหลับซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่นะไม่ใช่พอถึงเวลาจะไปก็ไปปล่อยเมียเราไปไม่ใช่หน้าที่เพราะว่านั่นน่ะมันมีลูกเราอยู่ในท้องเขาน่ะและเมื่อคลอดออกมาแล้วนะไอ้ที่นี่หน้าที่ก็เต็มๆเลยแหละจะไปฝากคนอื่นเลี้ยงนะคงไม่ใช่แล้วเพราะนั้นแม่ก็แย่อยู่ลูกก็แย่อยู่ผ่านช่วงระยะเวลาจากตรงนั้นไปจนกว่าลูกจะเติบโตมันก็ต้องเลี้ยงกันเรื่อยไปจนกว่ามันจะอาเกลบาเล็กสิ่งแรกที่พ่อนั้นก็จะต้องกระทำก็คือการกระทำด้วยกับตัวเองลูกออกมาก็ให้อาซานที่หูขวาอีกอมาที่หูซ้ายให้พ่อมันนั่นแหละทำเองและนับตั้งแต่วันที่ลูกเกิดนั้นน่ะนะนับไปตั้งแต่วันที่มันเกิดกลางวันน่ะที่มันเกิดนับไปรวมวันนั้นด้วยวันที่มันเกิดเช่นมันเกิดวันนี้วันใดวันนี้วันจันทร์มันเกิดตอน 5:00 นเนี่ยนับไปเลยวันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ตกวันอาทิตย์ได้7วันก็ให้เชือดอากิกอถ้าพ่อมีความสามารถให้เชือดอากิกอให้แก่ลูกโดยหลักอัศรที่ศาสนากำหนดไว้ก็คือ1ตัวนี่ถือว่าใช้ได้แล้วพ้นแล้วแต่ถ้าอัฟดอนก็คือถ้าเป็นลูกผู้ชายน่ะ2ถ้าลูกผู้หญิงน่ะ1นะเชือดอากิกอแล้วก็ตั้งชื่อลูกเนี่ยให้สวยงามเป็นหน้าที่ของพ่อนะพ่อต้องตั้งชื่อลูกถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็ไปหาท่านครูไปหาตัวอีแม่คนที่เขารู้ภาษาถามว่าฉันจะตั้งชื่อลูกอย่างนี้เนี่ยมันควรหรือเปล่านะแล้วก็ตะฮนีกทำเองพี่น้องดีที่สุดไม่ต้องไปเชิญใครมาเพราะอากิกอเนี่ยบอกให้เลยในหนังสือฟิกก้อของมาตับชาฟีทุกเล่มบอกเลยว่าที่ดีที่สุดให้ปรุงอาหารเนื้ออากิก็เป็นอาหารสุกทำเป็นแกงแล้วค่อนข้างมีรสชาติหวานแล้วนำไปส่งถึงบ้านหรือถึงมือของคนยากคนจนดีกว่าการไปเชิญคนมากินบุญแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเรื่องกินบุญแล้วก็งานเข้าและงานใหญ่สะดวกด้วยแกงให้ช่างมันแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่ถุงแล้วก็ไปส่งถึงบ้านก็นะอัฟดอนที่สุดแล้วเราก็จะเตรียมเหลือไว้สัก 2-3 สำหรับเฉพาะญาติพี่น้องเราคนใกล้ชิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาเด็กมาตานิกถามว่าตานิกเนี่ยมันยากไม่ยากหรอกพ่อมันละตานิกไปหาอินทผลัมมานะแล้วก็น้ำผึ้งไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเสียของสักเม็ดนึงก็ได้นะแล้วก็น้ำผึ้งเยาะลงไปแล้วก็ยีถ้าเราจะเติมน้ำซ้ำๆเข้าไปอีกหน่อยก็ดีแล้วก็นิ้วเราเนี่ยเล็บก็ตัดให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ดำเป็นขี้กะปิใช่ป่ะล้างให้มันเรียบร้อยถามว่าถ้าจะตะบัดรุกนะไม่ใช่ตะบัดรุกด้วยกับน้ำลายเราพวกบางทีมันก็ไปจงไปจากบางทีมันก็โอ้โหไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเราก็ไปอาบน้ำละหมาดมาก่อนดิอาบน้ำละหมาดมาก่อนแล้วน้ำละหมาดที่งะมันมีอยู่กระแตะไปหน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยตะบัดรุกด้วยกับอัสัตเขาเรียกร่องรอยของการทำอิบาดะนะแล้วก็กวนเนี่ยนะแล้วก็ล้วงเข้าไปในขณะที่เด็กมันนอนหลับเนี่ยล้วงเข้าไปในคอเนี่ยควานเนี่ยมันทั่วเป็นการกระตุ้นระบบการย่อยอาหารของเด็กให้มันดูดจวบจวบจวบเดี๋ยวเด็กมันจะดูดเลยดูดจวบ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 ปล่อยให้มันดูดไปให้หมดถามว่ามันยากไหมนี่ต้องไปเอาตัวอิหมัมไม่ตัวอิหมัมก็มือกระสันไม้เนี่ย
มันมือสั่นไหมเนี่ยใช่ป่ะบางทีอิหม่ามฟาดบูดูมาไม่ได้แปรงฟันไปแตะน้ำลายแหมมาให้ลูกเราใช่ไหมแต่บัดรุกกับน้ำลายนบีเนี่ยอิตติฟากแต่กับคนอื่นน่ะมันบ่แน่นะใช่หรือเปล่าบางทีมันก็มีก้านใบเขียวติดมาด้วยมันกินข้านก้านใบเขียวมาเมื่อกี้ไม่ได้กลัวปากตอนกินน้ำร้อนใบเขียวรู้ยังไหมใบเขียว ใช่ไหมบางทีก็ฟาดไปจากก่อนหน้านั้นเราก็ดูโอ้โหลูกกูจะติดเชื้อไหมเนี่ยใช่ไหมเราก็ทำให้มันสะอาดและเราเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ขอดุอาเราเนี่ยลูกเราเนี่ยใช่ไหมขอให้กับลูกเราเนี่ยดีที่สุดถ้ามันมีเด็กอยู่ตรงนั้นมันมีพี่มันมานั่งมาขอดุอาให้กับน้องกันและกล่าวอาเมนเด็กพวกนี้ปากมันดีกับเราพะเรือกใช่หรือเปล่าไอเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปไล่ของดีออกอย่างเวลากินบุญเห็นไหมเด็กมันเต็มแล้ววิ่งวิ่งกันเอ้ยเฮ้ยเงียบเงียบเว้ยไปผู้ใหญ่ก็จะทำมารวะกันพวกมึงนี่เสียงดังไปออกไปห่างแม่บางทีก็ไปไล่เด็กเวลาจะขอดูออกเฮ้ยผู้ใหญ่ก็จะขอดูออกกันไปห่างพวกมึงอะไล่เด็กออกแทนที่บอกเฮ้ยเงียบเงียบนี่มานั่งตรงนี้มานั่งเงียบเงียบมานั่งเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเขาขอดุอานะมึงว่าอามีนกันนะทำไมล่ะปากเด็กนะพี่น้องมันผ่านของฮารามนะคงจะสู้เราไม่ได้หรอกไอ้พวกเราทุกคนนะอายุ50 60เนี่ยผ่านของฮารามที่เราไม่รู้ว่ามันฮารามมาเท่าไหร่แล้วเพราะเผลอรวมๆแล้วนะฮามูนะเป็นตัวนะยังไม่ฮามูใช่ป่ะไอ้ที่เขาบอกที่เรากินกันโดยไม่รู้เนี่ยฉันนี่ไปโดนมาแล้วเลยไปเจอที่อินเดียมาแม่ไปเจอมา4ชิ้นใช่ป่ะอย่างเราเนี่ยผ่านของซุบฮัตมาเท่าไหร่เราเนี่ยด่าคนมาเท่าไหร่นินทาคนมาเท่าไหร่ปากเราเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าปากเราเนี่ยแหมดูออมันจะมุสยับฉันบอกได้เลยนะปากเด็กเนี่ยดูออมุสยับดีกว่านักอย่าไปไล่ของดีออกบอกมึงมานั่งใกล้ๆนี่นั่งกันเฉยๆแล้วก็กล่าวอามีนดังๆยกมือด้วยเวลาขอดูออกอัลลอฮ์เวทนากับเด็กท่านพี่น้องใช่หรือเปล่านั่นแหละเวลามันมีพี่น้องมันอยู่ก็ให้มันมาลงนั่งขอดุอาให้กับน้องมันว่าอามีนอามีนบารากัตมันก็เกิดขึ้นถ้ามีคนผู้ใหญ่ก็ให้เขาขอกันทุกคนเลยคนละต้นนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนที่อัลลอฮ์จะทรงรับดุอาของเขาก็ผู้ใหญ่มากันหมดก็ขอกันคนละต้นส่วนไอ้ตัดผมเนี่ยจริงๆตัดน่ะไม่มีในซุนนะสุนนะคืออิมาตตุลอาดาแปลว่าโกนแต่ที่คนผู้ใหญ่เขาทำมาไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้โกนง่ายก็ตัดมันซะก่อนโว้ยช่วยๆกันตัดก่อนให้มันเหลือน้อยเรื่องอ่ะแต่ถามว่าตัดไว้แค่นั้นแล้วไม่โกนได้สุนัตไหมไม่ได้เพราะผมนี่เกิดแต่น้ำคร่ำผมเนี่ยมันงอกออกมาเนี่ยขณะที่เด็กมันอยู่ในน้ำคร่ำใช่หรือเปล่าอยู่ในท้องเหมาะมันเนี่ยอันนั้นมันจึงเป็นอันตรายนบีจึงให้อิมาตอตุลอาดาก็คือขจัดวะอามิตูอัลอาดาให้โกนศีรษะเพื่อให้ผมเหล่านั้นเนี่ยมันหลุดออกไปเด็กจะไม่เป็นสังขังชันนตุหรือเป็นโรคผิวหนังนะนี่เวลาส่งให้อิหม่ามตัดกับมือกรรไกรแล้วเอาอีกแล้วมือสั่นนี่แล้วกันจะลอกหนังหัวลูกเราหรือเปล่าจะหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ที่คนเป็นพ่อจะต้องปฏิบัติกับลูกเนี่ยนับตั้งแต่ต้นแล้วพี่น้องเรื่อยไปจนกระทั่งส่งมันนะเป็นฝั่งเป็นฝาออกเรือนนั่นแหละเป็นฝั่งเป็นฝาออกเรือนหมายความว่าไงใครที่มีลูกสาว2คน3คนแล้วก็ส่งเข้าเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาออกเรือนเนี่ยท่านพี่น้องนะมีฟาดีลัดมีเกลาเบหันมากนบีนะให้การรับรองรับประกันเอาไว้และที่ดีที่สุดเราเนี่ยเป็นพ่อของลูกเราก็แต่งลูกเราเองนี่ข้อนี้ก็ไม่เคยกล้ากันนะบางทีบางคนเนี่ยก็เรียนไม่ใช่เรียนน้อยๆเรียนปนเป็นลูกศิษย์บรมครูหลายท่านแต่ปรากฏว่าบทจะแต่งลูกสาวคนเดียวเนี่ยบางทีมีลูกสาวคนเดียวก็ไม่กล้าแต่งใช่หรือเปล่าตรงนี้เขาเป็นลูกของเราเราก็ควรจะทำหน้าที่ในการแต่งให้นะส่วนดุอานี่
จะเชิญอาจารย์จะเชิญตัวอิหม่ามจะเชิญคนนั้นคนนี้อันนั้นว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นลูกของเราเราต้องเลี้ยงเราต้องดูแลปกป้องพวกเขาเหล่านั้นหลังจากที่เราปกป้องตัวเองเราเนี่ยในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เห็นไหมเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเราเองไม่ไปกระทำสิ่งต้องห้ามเพื่อที่เราจะได้บอกได้ห้ามปรามเมียเราลูกเราไม่ให้ไปกระทำสิ่งต้องห้ามอารฟตุชัรลาลิชัรลากิลลิตวักกีฮีมันลัมยาริฟิลคอยรมินัสชัรยักะฟีฮีฉันรู้ถึงความชั่วนั้นน่ะนะไม่ใช่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติชั่วลาลิชัรวะลากิลลิตวักกีแต่ถ้าว่าเพื่อที่ฉันจะได้ปกป้องหรือป้องกันตัวของฉันให้ห่างไกลจากการกระทำความชั่วนั้นบุคคลใดไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วคือแยกดีชั่วไม่ได้เยาะก็ฟีคนคนนั้นย่อมตกไปในความชั่วแล้วนั้นหน้าที่ก็คือไอ้ตรงบิตรกินมาซีคนเป็นพ่อเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นมะซียัตเพื่อที่เขาจะได้กระทิได้ทิ้งไม่กระทำได้ละทิ้งมันนะและเขาก็จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องดีเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติวะฟิอะลิตออะฮ์ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าตัวพ่อมันไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยมันจะบอกเมียมันได้ไหมยุ่งแหละแล้วต่อไปเกิดมีลูกขึ้นมาเนี่ยและเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วเราจะบอกลูกเราได้อย่างไรนะเราจะเลี้ยงลูกเราให้ดีได้อย่างไรเราจะได้วะลาดินซอลิฮินยะดออูละไอ้ข้อที่3ตัวอิหม่ามประธานพิธีท่านพูดถึงหะดีษที่บอกว่าเมื่อลูกของอาดัมสิ้นชีวิตลงเนี่ยงานของเขาที่เขาทําด้วยตัวเองเนี่ยขาดแล้วงานที่ทําด้วยตัวเองนี่ขาดแล้วแต่งานที่เขาเป็นซะเบเอาไว้อุซฮอไว้ก่อนตายเนี่ยยังไม่ขาดนะคนละเรื่องยกเว้น3อย่างซึ่งมันเป็นอุสาหะของเขาในขณะที่เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือซอดาเกาะห์จาริยะห์ความรู้ที่ยังประโยชน์และความรู้ที่ดีคือความรู้ที่ให้แก่บุตรหลานพี่น้องและเราก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แน่นอนความรู้ทางศาสนาที่เราถ่ายทอดกับลูกของเราเนี่ยดีที่สุดแต่ความรู้ใดก็ตามที่มันไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาและทำให้ลูกของเราเนี่ยมันแสวงหาประกอบสัมมาอาชีพได้ริสกีที่ฮาลาลความรู้นั้นถือเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ถ้าบ้านเราเนี่ยปลูกหญ้าเราก็สอนไอ้วิธีการปลูกหญ้านี่ให้ลูกเราส่วนมันจะรับต่อหลังจากเราหรือไม่ก็ว่ากันไปเราทำนามันก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำนากับลูกหลานเราใช่หรือเปล่าคือความรู้ในเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้เฉพาะศาสนาเนี่ยอิลมินยุนตะฟาอูบีความรู้ที่มันเป็นนาเฟียถามว่าถ้าบ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วได้สูตรก๋วยเตี๋ยวอย่างดีเราก็ต้องสอนลูกถ่ายทอดให้กับลูกเราส่วนมันจะไปทำต่อไม่ต่อนั่นเรื่องของมันเอาวะละดินซอลิฮินยะดออูละหรือประการที่3ซึ่งเป็นอุสฮอของคนคนนั้นที่เสียชีวิตลงหรือลูกที่เป็นคนซอลิฮเขาอธิบายว่าไงในหนังสือเนี่ยอธิบายเลยคำว่าอาวะลาดินซอลิฮินไอมุสลิมีนลูกที่มันเป็นมุสลิมเนี่ยนะยะดออูละฮูมันขอดุอาให้กับพ่อมันให้กับไอ้คนคนนั้นที่ตายอ่ะนะถ้าเป็นผู้หญิงก็แม่มันเห็นไหมวะลาดินซอลิฮินบางคนไปแปลบอกว่าวะลาดินซอลิฮินต้องเป็นคนซอละเท่านั้นถ้าเป็นคนฟาซิกนี่ขอดุอากับอัลเลาะห์นี่ก็ไม่ถึงโอ้โหยุ่งเลยดิแล้วเรานี่ได้ลูกซอละกันทุกคนมั้ยล่ะคือมันยังคิดขอดุอากับพ่อกับแม่มันนี่ต้องถือว่ามันดีแล้วใช่หรือว่ามันเป็นคนดีแล้วนะแค่มันคิดถึงพ่อแม่มันน่ะก็ถือว่าเป็นมุสลิมแล้วไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันไม่ใช่คนฟาซิกหรอกส่วนมันจะฟาซิกกรณีอื่นก็ว่ากันไปดังนั้นเราจะได้ลูกที่ซอแล้วมันอยู่ที่เราว่าเลี้ยงลูกอย่างไรนะ
เพราะฉะนั้นฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้ตอนนี้51นาทีผมพูดให้ครบ1ชั่วโมงนะตามที่ได้รับอามานะเอาไว้เพราะเดี๋ยวต้องไปพูดที่ยะหวาต่อเขาไปเข้าดาวกันที่มัสยิดยะหวาถนนสาทรคืนนี้เขาเข้าดาวข้ามปีเข้าดาวที่วานี้ก็คือไปฟังบรรยายกันยันหลังเที่ยงคืนนะก็แล้วแต่ก็มีนะที่นั่นเขาทำกันยันหลังเที่ยงคืนคนฟังก็มีเมื่อก่อนนี่โตรุ่งเลยแปลว่ายันละหมาดซุบฮ์ยันละหมาดซุบฮ์นี่หมายความว่าฉันนี่เคยโดนอยู่ทีหนึ่งตอนตีสี่บรรยายตีสี่ถึงตีห้าบรรยายเสร็จเรียบร้อยนำละหมาดซุบฮ์ด้วยกลับบ้านเนี่ยเช้าพอดีเลยนี่เขาทำกันที่มัสยิดยะหวาน่ะสาธรบางคนก็ว่าเฮ้ยมันมีเหรอมันไม่มีหรอกไอ้นี่มันเรื่องอาดัตไม่ใช่เรื่องศาสนามันเรื่องอาดัตเขาจะจัดให้มันข้ามไปอย่างงานเราเนี่ยจะให้เลยตีหนึ่งได้ไหมล่ะหรือไม่ได้ฮารามมันก็อยู่ที่ว่าคนตรงนี้จะทนฟังกันหรือเปล่าล่ะถ้าทนฟังก็ได้ไงไม่มีปัญหาไงเนี่ยฉันก็ใจชื้นนะเพราะว่าตอนนาชีดลงนะมันเหลือแดงไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ยังมองๆไปเนี่ยยังยังเห็นดำๆมั้งแดงไปหมดสีแดงแจ๊ดเลยเมื่อกี้นะฉะนั้นฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้ดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกอย่างเดียวเรานะต้องดูแลตัวเราเองด้วยไอการดูแลตัวเราเองก็ไม่ได้หมายความว่าดูเฉพาะตัวเราเพราะว่าถ้าเราจะดูแลตัวเราเองให้รอดให้พ้นจากการถูกสอบสวนอย่างหนักเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เมียก็เป็นหน้าที่ของเราลูกก็เป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเราปล่อยปละละเลยก็เท่ากับเราเนี่ยกระทำสิ่งที่มันจะเป็นเหตุนำพาไปสู่ภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็แสดงว่าไม่ได้ดูแลตัวเราดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนคนดูแลฝูงปศุสัตว์นะโคบาลโคบาลเป็นคาราบาโอเป็นโคบาลนะคาวบอยรออินเป็นคนดูแลฝูงปศุสัตว์ในที่นี้ก็หมายความว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต้องเอาใจใส่วะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิและพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามจะถูกไต่ถามสอบสวนถึงรออียะรออียะก็คือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาคำถามใครอัลลอฮ์จะถามนะใครเมียเราน่ะสิเมียคนอื่นอัลลอฮ์ไม่มาถามหรอกเพราะเขาไม่ใช่เมียเราไอ้บางคนไปยุ่งเรื่องเมียชาวบ้านเขาเมียตัวเองเนี่ยไม่ดูได้ไหมล่ะลูกเราเขาไม่มาถามหรอกลูกคนอื่นน่ะที่เขาถามเราเราถามแน่ๆเลยเนี่ยคือลูกเราบางคนเนี่ยเป็นนักสังคมสงเคราะห์แปลว่าอะไรออกนอกบ้านช่วยเหลือคนนั่นคนนี้ใครตาใครตาปล่อยโอแม่เมียนี่อยู่บ้านเนี่ยโอ้โหหูกระเตงนุ่งผ้าปะเตะก็ม้วนด้วยนะลูกก็ไม่ได้ดูดำดูดีและอยู่กันแย่กันไปหมดแต่ว่าไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตรงนั้นช่วยเหลืออันเนาะอย่าเต็มที่นั่นที่นี่อะไรตาอะไรไม่ได้พี่น้องหน้าที่ของเราก็คือต้องเอาใกล้ไปนบีบอกว่าอิบดะบิมันตะอูลเริ่มต้นก็คนที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบพวกเขาเหล่านั้นอิบดะบินัฟซิกะวะบิมันตะอูนเริ่มต้นที่ตัวท่านและก็บุคคลที่ท่านดูแลรับผิดชอบเพราะว่าอัลลอฮ์จะสอบคนใกล้ตัวของเรานี้ไม่ใช่คนไกลตัวเห็นไหมบางคนไม่รู้หน้าที่หน้าที่ของเรานี่มันอยู่ตรงนี้ก็คือครอบครัวของเรานี่กำปองเรานี่เราอยู่คลองหกวานี่ตรงนี้อัลลอฮ์จะสอบอัลลอฮ์ไม่ไปสอบรักว่าคนที่บันปานะมันเป็นยังไงอัลลอฮ์จะสอบหรือเปล่าล่ะถ้าพี่น้องอยู่ของหกวาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่สอบหรอกนะอัลลอฮ์จะสอบฉันสิฉันอยู่บันปาแต่ประเด็นมันก็คือว่าในขณะเดียวกันคนหกวาจะเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่สอบฉันนะเพราะฉันอยู่บันปา
ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ไม่สอบพี่น้องถึงคนบ้านป่าหรอกเพราะพี่น้องอยู่คลองหกวาแปลว่าเราต้องกำหนดขอบเขตการทำงานของเราว่างานเราเนี่ยแค่ไหนไอ้นี่สารนองไปดูใครจะใครประเทศอะไรจะที่ไหนก็ไม่รู้จะรู้ว่าแต่ว่าคนกำปองบ้านตัวเองนี่ไม่ได้ดูแลมันก็เสียหายเสร็จแล้วนบีก็ไล่ลำดับของบุคคลวันอิมามุรออินโตอิมัมหรือผู้นำน่ะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่าหัวมัสอูลุนอันรออียะฮิเขาจะต้องถูกไต่สวนถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเสร็จแล้วก็ไล่มาผู้หญิงไล่มาผู้ชายที่เป็นอะไรผู้นำครอบครัวไล่มาถึงผู้หญิงแล้วก็ไล่มาถึงนะทาสอะไรอย่างงี้แล้วนบีก็กล่าวตอนท้ายนะฟะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะฮิดังนั้นพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามจะถูกไต่สวนถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเขานบีนะเริ่มด้วยประโยคนี้และนบีก็ปิดท้ายด้วยประโยคนี้ในวิชาบะลาฆะห์นี่เรียกว่ารัดดุลอัจซีอะลัสซอดรีเอาตะโพกกลับไปที่หน้าอกหมายความว่าไงเอาตอนท้ายเนี่ยย้อนกลับไปประโยคแรกซึ่งมันอยู่ต้นประโยคย้ำว่ามันมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเป็นมัสอูลียะของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบเราเรามีหน้าที่เลี้ยงพี่น้องไม่ใช่คนอื่นเลี้ยงไอ้ที่ว่าสังคมมันวุ่นวายในทุกวันนี้เนี่ยเพราะพ่อทำงานแม่ก็ทำงานก็เลยไปจ้างพม่ามาไปจ้างฟิลิปปินส์มาบางครอบครัวฟิลิปปินส์ที่มันมาอยู่กับลูกเราเนี่ยมันเป็นคริสต์ใช่ป่ะมันก็สอนวิธีอธิษฐานมันไม่ได้มาสอนเรื่องละหมาดใช่ป่ะมันไม่ได้มาสอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่มันสอนอะไรมันสอนพระบิดาพระบุตรพระจิตยิ่งถ้าเป็นพม่าก็ไปกันใหญ่เลยใช่หรือเปล่ายิ่งถ้าไม่ใช่คนมุสลิมด้วยบางทีเขาก็ไปสอดใส่เอกอะไรต่อมีอะไรเพราะนั้นหน้าที่ของเราไปมอบให้คนอื่นไม่ได้นะส่วนหน้าที่บางอย่างถ้าเราทำไม่ได้ก็ต้องส่งไปเช่นเราสอนกุรอานลูกของเราไม่ได้เราสอนกุรอานลูกของเราไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือต้องส่งให้เขาไปเรียนกับครูและเราก็ต้องเอารู้เอาชี้ต้องช่วยเหลือครูและก็โรงเรียนที่สอนกุรอานสอนฟัรดูอินแก่ลูกฟัรดูอินแก่ลูกของเรานะฝากกับพวกเราทั้งหลายต่างคนต่างรับผิดชอบกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นครอบครัวที่ได้รับการคุ้มครองทั้งในส่วนของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลรอบข้างให้พ้นจากนรกกับภูมิหรือเหตุที่มันจะนำพาไปสู่การถูกลงทันในวันอาคิเราะห์ถ้าเราทั้งหลายปล่อยปละละเลยบกพร่องนะเราก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากเพราะถ้าเกิดปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของครอบครัวเดียวที่เกิดจากการละเลยไม่เลี้ยงลูกให้ดีแต่มันเป็นเรื่องของคนในสังคมที่กระทำอย่างนั้นกันดาษเดินสังคมนั้นก็จะเสื่อมลงและท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นสังคมที่ล่มสลายขอต่อรองว่าอย่าได้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยนะผมก็คงจะได้ใช้เวลากับท่านพี่น้องครบ1ชั่วโมงเต็มนะก็สุดท้ายนี้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงเตาฟีพวกเราทั้งหลายนั้นนะได้รับบุญกุศลได้ทำการนะปฏิบัติตามหลักการของศาสนากันด้วยหัวใจที่มีความดุษฎีธรรมและได้รับกุศลผลบุญจากพระองค์ล้ออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราได้มาร่วมด้วยช่วยกันในงานการกุศลในค่ำคืนวันนี้อักูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบ